มตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านบัวลอยไข่หวานบัณฑิตนะคะพิกัดตลาดนะคะเป็นตลาดนัดต้นลุ่มแก่งคอยนะคะอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะวันนี้เราพามาแนะนำร้านบัวลอยนะคะที่แปลกใหม่นะคะท่านผู้ชมจะแปลกยังไงนะคะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศเลยจ้ะเป็นร้านบัวลอยไข่หวานที่แบบว่าเป็นน้ำใบเตยนะคะท่านผู้ชมเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ราคาคือแบบถูกมากนะคะท่านผู้ชมใส่ไข่นี่15บาทนะคะไม่ใส่ไข่12บาทเองนะแล้วก็จะมีทับทิมกรอบเลยนะ10บาทเองจ้าเรื่อยๆอยู่นะคะน้ำสีเขียวนี่เป็นน้ำใบเตยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสุดเด็ดนะคะของร้านนะคะสวัสดีพี่เนยด้วยนะคะสวัสดีค่ะจ้าวันนี้พี่เปิดร้านกี่โมงกันอะที่ผมเปิดประมาณ4โมงครึ่งแล้วสี่โมงครึ่งมาตามผู้ชมมาช้ามาช้าสามทุ่มนี่อยู่ไหมคะพี่อยู่ค่ะอยู่ประมาณสามทุ่มกับสี่ทุ่มเนี่ยครับผมไข่นี่เวลาตอกไปนี่มันไม่แตกเลยนะพี่ไม่แตกมันอยู่ที่ไฟใช่ไหมอ่ะมันอยู่ที่ไข่อยู่ที่ไข่ใช่อ๋ออยู่ที่ไข่ค่ะท่านผู้ชมเคล็ดลับเคยทำกินมันหลุดใช่ไหมไข่แตกมันขึ้นอยู่ที่ไข่ไม่ได้อยู่ที่น้ำค่ะขึ้นอยู่ที่ไข่เป็นสูตรน้ำใบเตยเขาเรียกว่าอะไรดิบัวลอยสูตรน้ำใบเตยใช่ค่ะตลอดเวลาใส่น้ำใช่สูตรโบราณค่ะท่านผู้ชม
ยบอยค่ะขายอยู่นี่ทุกวันนะคะท่านผู้ชมทุกวันเลยนะคะพอสุกนี่คือลอยขึ้นมาเลยนะพี่มันก็ลอยอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องแตะดูว่ามันสุกไหมนี่อย่างเงี้ยมันยังยืนนิ่มอยู่โอ้คือความรู้สึกกับการทีนี้มันก็จะอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยสุกก็จะแข็งแตะมันก็จะแข็งค่ะลอยปรุงไว้ไม่งั้นดูยังลอยไม่ไข่สองได้ค่ะอันนี้เป็นน้ำกะทินะคะท่านผู้ชมในหม้อนี่นะอันนี้เป็นไข่ราคาเริ่มต้นที่12นะคะพี่ไม่ใส่ไข่12ค่ะไม่ใส่ไข่12นะคะใส่ไข่15ค่ะใส่ไข่15นะคะถ้าพิเศษนี่คือยังไงพี่20จะเพิ่มไข่หรือเพิ่มแป้งก็ได้อ๋อถ้าใส่2ฟองแป้งก็ลดลงมาหน่อยครับผม20นะคะท่านผู้ชมพิเศษใส่ไข่นี่คือ20แต่ถ้าพิเศษไม่ใส่ไข่17บาทใช่เหมือนเราเพิ่ม5บาทโอเคค่ะไข่ช่วงนี้ใช้วันละกี่แผงคะพี่มันเอาได้ก็ได้ใหญ่เนาะก็5แผงได้ค่ะอืมต่ำกว่าเนาะเพราะว่าตั้งต่ำ5แผงเลยเหรอใช่โอ้บางคนเขาก็ชอบเขาเรียกอะไรบางคนเขาก็กินแต่ไข่อย่างเดียวก็จังเดี๋ยวส่งข้างหน้าเลยค่ะมีสีนี่คือเป็นอะไรมากคะพี่เป็นเผือกคือว่ามีเผือกกับฟักทองค่ะอ๋อแล้วก็เติมแต่งสีผสมอาหารได้สวยงามอืมโอเคค่ะแต่น้ำมันน้ำใบเตยแน่นอนอืมไม่มีใส่สีอะไรเยอะครับผมบัวลอยค่ะเกือบ30ปีแล้วเหรอพี่ของพี่เองขายของพี่เองขายปี47แต่ก็เกิดช่วยป้าก็ช่วยมานานอยู่ครับอ๋อเดิมเป็นของป้าใช่อ๋อแต่พอเราจบแล้วป้าก็เลยแบบมาถามว่าทำไหมอ่ะทำก็ทำก็ตีมาแล้วก็เท่ากับ17ปีแล้วอ๋อ17ปีทำเองใช่แต่ถ้ารวมของป้าของป้าดั้งเดิมเลยก็น่าจะนานนะคะท่านผู้ชมน่าจะ20กว่าปีเกินพี่ว่าเกิน30โหรุ่นสู่รุ่นค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีทับทิมกรอบนะคะ10บาท10บาทเนาะเอาของทับทิมกรอบให้ได้ชิมได้นะคะทำเองนะคะเองค่ะใหญ่แฮวนี่ปลูกเองด้วยนะพี่ใช่นี่แฮวกับกรอบนะคะท่านผู้ชมเอาไม่ใส่ไข่สองถุงเดี๋ยวมารับนะได้ค่ะเอาบัวลอยธรรมดา2ถุงค่ะได้ค่ะหนูมาเอาได้ค่ะสั่งได้เลยนะคะลูกค้าเริ่มมาแล้วนะคะท่านผู้ชมรอค่ะลูกค้ามาอีกรถหนึ่งรถบัสนะคะธรรมดา12นะคะท่านผู้ชม12นะคะใส่ไข่15นะคะกินถุงม้าอันนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้ถ้วยนี้15บาทนะคะไม่ต้องแล้วกันหนูรับไปเลยไม่ต้องแล้วนะคะนี่นะจ๊ะ
15บาทนี่รวมไข่แล้วพี่ไม่ใส่ไข่12บาทไม่ใส่ไข่12บาทค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะร้อนๆเลยไม่ใส่ไข่12นะคะใส่ไข่15นะจ๊ะแม่มีสองอย่างนะคะกินร้อนแล้วมากินเย็นนะมีสีเหลืองสีเขียวแล้วก็เป็นเผือกนะคะท่านผู้ชมหอมใบเตยมากมีทุกวันนะคะท่านผู้ชมก็คือเป็นโต้รุ่งแก่งคอยนะคะไข่นะคะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นตัวแป้งนะคะกินข้าวนี่อิ่มนะคะท่านผู้ชมแล้วมีกระเทียมกรอบอีกถ้วยหนึ่งนะคะถ้วยนี้นี่10บาทนะคะท่านผู้ชมที่นี่ของอร่อยเยอะนะคะเป็นโต้รุ่งแก่งคอยนะคะเป็นแก่งคอยนะคะเป็นช่วงเย็นนะคะท่านผู้ชมช่วงประมาณถ้าของเต็มๆเลยก็จะ5โมงเย็นนะคะถึงประมาณ 2-3 ทุ่มนะคะตัวน้ำจะหอมใบเตยมากนะคะท่านผู้ชมดีนะ15อันนี้เป็นทับทิมกรอบนะคะท่านผู้ชม10บาทนะคะชามนี้นะคะนี่ค่ะทับทิมทำเองนะคะสวยงามมากค่ะกินร้อนนะคะแล้วก็มากินเย็นนะคะมีน้ำแก้วเล็กๆด้วยนะคะท่านผู้ชมบรรยากาศที่นี่ดีมากนะคะท่านผู้ชมจะเป็นถนนแบบนี้นะคะก็คือของทานสองฝั่งเลยนะคะที่ร้านจะมีโต๊ะนั่งกินนะคะเป็นโต๊ะเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้นั่งทานนะคะมักจะซื้อกลับไปนะคะ
บัวลอยไข่หวานเสร็จขายเรื่อยๆครับพี่บรรยากาศดีนะคะที่นี่นะคะเป็นสไตล์รถเข็นแบบนี้นะคะแบบสมัยโบราณค่ะท่านผู้ชมนะคะมีน้ำมีโลวายใครนะคะที่อยากมาทานบัวลอยบัณฑิตนะคะแบบฟิลแบบโบราณนะคะท่านผู้ชมก็สามารถมาได้เลยนะที่ตลาดต้นลุ่งแก่งคอยนะคะอำเภอแก่งคอยนะคะจังหวัดสระบุรีนะคะเปิดร้านเวลาประมาณ16 นาฬิกานะคะถึงประมาณ 2-3 ทุ่มค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปทานต่อนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ